ครับตรงผ่านนะครับอ้าวมีใครถามต่อครับเชิญผมเพิ่งเลิกสูบบุหรี่ครับรับพลังงานบริสุทธิ์แล้วบางครั้งจะอาเจียนเกิดจากอะไรครับแล้วผมต้องทำยังไงครับน้ำเป็นยาพี่เอาน้ำไว้ใกล้เลยครับนี่พวกกลุ่มอาเจียนเนี่ยต้องเอาน้ำนะครับดื่มน้ำเอาน้ำไว้ใกล้ตัวเวลาฟังลุงนะเอาน้ำไว้ใกล้ตัวจับไว้กอดไว้หนีไว้ว่าแล้วก็ใส่กักๆไปเลยนะเดี๋ยวก็หายอาเจียนนะครับน้ำเป็นยาน้ำเป็นยานะครับโอเคนะคุณอะไรนะคุณทิติเหรอทิกิโอเคกี่ก็กี่ครับดูคำยินดีมีอื่นอีกไหมเอ่ยถามมาอีกแล้วงั้นลุงเหงาเนาะสกิดต่ำคิดความคิดให้หน่อยงั้นลุงเหงาเนาะงั้นลุงก็ต่อได้เฮิร์บเนาะแล้วต้องใช้เฮิร์บเฮิร์บนะเฮิร์บนะเพิร์ดเนี่ยรู้ไหมเพิร์ดเนี่ยใครว่ามะเร็งคนที่บอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดคนพูดน่ะตายก่อนลุงแน่นอนนะครับต่อให้ด้วยที่ว่าเนี่ยต่ออยู่ให้ด้วยนะที่ว่าเนี่ย คล้ายๆกับมันเกิดมาท้าทายพี่นะอย่าคิดว่านั้นลุงออกเกิดมาท้าทายเพราะว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยพยายามใส่ความกลัวให้กับผู้คนทางบ้านเราเพราะว่าไม่รู้เนาะใส่ความกลัวทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายแล้วก็ขายของจับโรคยัดไงนี่นะไวรัสโคโรนาเนี่ยครับไม่รู้ว่าอย่างลุงเนี่ยไม่กลัวตายอยู่แล้วลูกนี่พวกนี้สบายสบายนะไวรัสโคโรนาทำอะไรลุงไม่ได้หรอกนะจะบอกให้ทราบนะครับง่ายๆครับคือคนที่เข้าใจเรื่องของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันเข้าใจเราคนเข้าใจมันเข้าถึงเข้าใจนะครับก็จับมันเป็นเชื้อเพลิงซะนี่นะครับเชื้อเพลิงทำมันเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคือคนที่มีสิ่งนี้มันทำได้นะครับสังเกตผลพระคุณสิครับสังเกตใครเยอะแยะไปเป็นเชื้อเพลิงคนที่มีพลังงานมากมันต้องป้อนเชื้อเพลิงเสมอๆประมาณนั้นเข้าข้างตัวเองลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับลูกหลานนะครับเพราะว่ายังไงก็ร่างกายคนละร่างกายนะครับจำไว้ด้วยครับที่นี่มันเปลืองแต่ลุงก็มีคนสนับสนุนนะที่ว่าพอเวลาจะหมดถามหมดหรือยังโทรถามมาบ่อยนะเฮ้ยหมดหรือยังถ้ายังแล้วก็มาแล้วเดี๋ยวก็ส่งทางด้าน EMS มาแล้วประมาณนี้บอกก็ไม่ได้ซื้อก็แล้วกันนะความจริงช่วยรัฐานะบอกให้ทราบไว้ภาษีไงบ้านเมืองจะเก็บภาษีไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้อย่าใจเย็นนะท่านข้าราชการทั้งหลายครับระวังเจอนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนนะครับปีหน้ากู้อีกเงินบอกให้ทราบบอกปูนการะผักได้เลยแล้วครับกู้อีกกู้ไม่ใช้อีกกู้เงินลุงนำมาใช้อีกจำภาษาลุงไว้จริงไม่จริงจะบอกให้ทราบไว้นะครับใครน้อยจะให้กู้ทีนี้ครับก็มีเงินถุงเงินถังเหมือนกันนะกูต้องมีแลกเปลี่ยนนะแต่เซ็นทีต้อง99ปีนะเว้ยเซ็นขอพื้นที่ใช้ต้อง98ปีนะเว้ยถึงจะให้กู้เห็นไหมส่วนหัวคิวเขาว่าปากถุงคนเซ็นไปเลย 30% ประมาณฝากไว้บ้านฉันว่าไปนู่นเวลาเธอมีอะไรก็ไปบ้านฉันเสร็จแล้วก็แบ่งหม้อบินเข้ากองไฟไม่ได้อยากจะเล่าอะไรฟังสักหน่อยนึงรู้ไหมครับว่าพูดดีไม่ดีก็พูดต่อไปเนี่ย